สวัสดีย่ามื้อเลี้ยงครับพี่น้องครับมาแล้วมาอีกแล้วมื้อนี้มาตกแต่งร้านครับพี่น้องนะครับตกแต่งร้านกาแฟร้านไอศกรีมนะครับกําลังเฮ็ดแล่นมากกันอยู่ครับตอนนี้มีจอหนังแล้วก็ตรงนั้นสิเฮ็ดเป็นแบบป้ายร้านนะครับหม่องสังกะสีนะครับเฮ็ดป้ายร้านนะครับนี่นะครับบ้านไอติมนะครับตกแต่งไปเรื่อยๆครับพี่น้องเฮ็ดซุมื้อนะครับย่าเขาเว้นมันเฮ็ดบ่ได้มันแดดหลายก็เลยมาเฮ็ดย่ามื้อเลี้ยงเอานะครับมื้อนี้ทีมงานมาซอย3คนนะครับท่านสบายใจนะครับครับอาจารย์ใหญ่เพิ่นมื้อนี้โอ้แน่นอนเฮากลางจอหนังแล้วนะครับมีจอหนังเป็นแบ็คกราวด์นะครับมีมองอีหยังของเจ้าเอิ้นมองเช็คอินนะครับเป็นสังกะสีนะครับล่ะทางพุ่นเพิ่นกําลังขุดอยู่พุ่นครับท่านสบายใจขุดอยู่พุ่นเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งพี่น้องนะครับแล้วจังไหนแล้วเอารถเตาหน่อยมาจอดครับนั่นรถเตานะครับอันนี้ก็ขึ้นลักแล้วพี่น้องจัดเอาขึ้นลักแล้วนะครับเอาไว้ใส่ท่งญี่ปุ่นนะครับลักข้างทางติดหลอดไฟนํานะครับกลางคืนมันจังสิงามนํานะครับส่วนบ้านก็ใส่ไฟแล้วนะครับ โอเคแล้วกล้องหน้าสู้พี่น้องเบิ่งครับบัดนี้นี่มาต่อกล้องหน้าครับพี่น้องบัดนี้ติดตามอีก1วันนะครับสําหรับทีมงานบ้านกาแฟบ้านไอติมนะครับตัวนี้ขึ้นโค้งเล็กไว้แล้วทาตั้งแต่ป้ายมานะครับนะครับทงญี่ปุ่นเขาจะเอื้อนตัวนี้เลื่อนได้ครับนี่เลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้นะครับนี่นะครับทงญี่ปุ่นนะครับตั้งนี้ก็ขึ้นไว้3 4หลักเสียวหลอดไฟติดพร้อมน้ำหลักนี่นะครับนะครับอยู่นี่ก็มี3หลักนะครับอันนี้เลื่อนได้ครับพี่น้องนี่เลื่อนได้นะครับปิดติดทงญี่ปุ่นนะครับแบบตกแต่งเป็นสีชมพูสีหยังงามๆนะครับพี่น้องนี่ตรงนั้นกําลังขุดหลุมประเสริฐเสาชิงช่าชิงช่าใหญ่เพิ่นว่านะครับอันนี้ก็จะเป็นซุ้มกลางเอาไว้คนมาถ่ายรูปนะครับตอนนี้ก็ตกแต่งแบบวินเทจพี่น้องเฮ็ดแบบวินเทจเลยอันนี้ก็สิเป็นจอหนังนะครับเป็นแบบสไตล์วินเทจนะครับเดี๋ยวก็สิเอาหญ้าเทียมมาปูครับพี่น้องบัดนี้ซื้อหญ้าเทียมมาปูอีกเทื่อนึงนะครับมันจังสิงามนะครับเอาหญ้าเทียมมาปูแล้วก็ป้ายร้านติดประดับประดาดอกไม้ประดับประดากระถางต้นไม้เนี่ยนะครับนี่ทางนี้ก็สิเป็นเสาชิงช่าใช่นะครับไปให้เล็กน้อยนั่งโอดเลียนนะครับเบิ่งทงหน้าได้โอ้หลุมมันใหญ่แล้วพวกน่ะป๊าดท่านสบายใจไหมท่านตีไปใส่กูมานี่โอ้ไปเอางัวโอ้นไปอันทรงอันอันนี้ให้ทีมงานเสียใจไหนก่อนเลยสิอันเอาเสาลงแล้วก็เทปูนบ่แมนครับมันจังสิเนียนเนาะโน้ท่านสบายใจเพิ่นว่าต้องเอาของมันต้องมีว่าท่านสบายใจเพิ่นว่าเอาเสาชิงช่ามาเล็กน้อยเพราะได้ถ่ายรูปแน่เพิ่นว่าแน่บรรยากาศไฟเฮาก็บ่ท่านพ่อมาได้ดอกพี่น้องห้อยไว้มีแต่ไฟหลอดอันนี้ซื้อเดี๋ยวหาไฟแสงสีมาใส่อีกนะครับเป็นหม่องแลนด์มาร์คเป็นหม่องอีกจุดนึงไว้ถ่ายรูปถ่ายหยังนะครับอยู่พิกัดอยู่บ้านตรงกลางบ้านต้นนะครับท้องทุ่งยาเคียกอจีนะครับอำเภอพยืนจังหวัดขอนแก่นพี่น้องครับนี่ทีมงานเฮากําลังเฮ็ดนะครับมื้อนี้ก็ได้หลายเติบอยู่แต่กลางเว้นมันเฮ็ดบ่ได้มันแดดหลายว่าสิเฮ็ดเป็นแอดเวนเจอร์อยู่เนี่ยนะครับทุ่งหน้าเฮานะครับปุ่นอันเฮ็ดหยังก็เพิ่นว่าลวดสลิงติโหนติโหยโหยโหนะ เอาเลิกซ้ําไหนลูกพี่นี่โอ้เลิกอยู่เลิกเติบบ่แม่นเสาใหญ่เติบเด้เนาะเสามาตรฐานเสามาตรฐานอืมเฮาต้องเอาเสาใหญ่ๆเพราะว่าเวลาเฮาใส่เสือกใส่ไม้วันให้คนนั่งบัดนี้นั่งได้จัก10คนพุ่นเด้เพิ่นเฮ็ดเพิ่นบ่เฮ็ดธรรมดาเด้นั่งได้หลายๆคนเลยเพิ่นว่าอู้ตัวนี้เลิกเลยตัวนี้เออตัวนี้ได้แล้วนี่เนี่ยถือว่าโอเคแล้วได้บ่ฮู้น่ะได้เนาะแต่ว่าทางนั้นก็จังเอาขึ้นอีกอ๋อละตอนแรกได้สิขุดเอาตอนอู้บ่ยังเลิกเลยเอาโอละหลุมว่าซั่นโอ้ยคักๆๆพี่น้องคักเอ้าไปผ่านไปผ่านมานะครับ FC จันทร์ร้อยหรือว่าพ่อแม่พี่น้องป้องปายอย่าเขามาเบิ่งอย่าเขามาเหลียนมากินกาแฟนะครับมากินไอติมกินกาแฟกินนมสดขนมปังปิ้งนะครับหรือว่าอยากกินปิ้งย่างตำบักหุ่งนะครับเฮาก็สิเฮ็ดหลายแนวนะครับอยากกินข้าวกินน้ําแวะมาพี่พี่น้องนะครับมาเบิ่งนํากันนะครับยามมื้อแลงบรรยากาศดีๆจังซี่เฮาก็สิจัดโต๊ะให้นั่งอยู่นี่เลยนะครับอยู่ซุ้มนี่นะครับในซุ้มนี่นะครับ
ามื้อคืนก็สิประมาณ 2-3 ทุ่มเฮาก็ปิดนะประมาณ 2-3 ทุ่มนี่ก็โอเคแล้วนะครับเวลาประมาณนี้นะครับปิดไม่เกิน 4 ทุ่มแต่ละวันนะครับบรรยากาศนะครับบ้านหลังนี้เหมาะสำหรับเฮ็ดบ้านกาแฟบ้านไอติมนะครับสุดยอดเลยพี่น้องเอ้ยข้างล่างก็นั่งได้นะครับนะครับเดี๋ยวจัดดีๆนะครับเอาต้นดอกไม้เอาหยังมาใส่กระถางมาใส่กระถางต้นไม้มาใส่แล้วก็ปรับแต่งดีๆนะครับเอาเก้าอี้เอาโต๊ะมาวางนะครับปัดย่ำผู้ใดอยากนั่งทั้งนอกก็ได้แล้วก็มีขั้นห่มแบบจะได้แบบกระโจมยืนได้แดงนะครับเดี๋ยวสิลองเฮ็ดเบิ่งพี่น้องครับเป็นหม่องที่พักผ่อนนะครับครอบครัวจังสินะครับย่ำมื้อแลงนะครับเลิกงานเลิกหยังมาก็มานั่งนะครับกันกลางวินมันแดดก็เข้าทั้งใต้ล่างก่อนนะครับมันแดดเข้าใต้ล่างบาดนี้สลัวสลัวซ้ํานี่ล่ะพี่น้องอากาศซ้ํานี่ก็มานั่งพี่ได้นะครับแล้วเอาหญ้าเทียมเอาหยังมาปูทั้งนี้นะครับนี่ตอนนี้จานตีเพิ่นกําลังเสียดป้ายให้อยู่มาติดนะครับอาจสิเสริมสีสันสักหน่อยนึงนะครับทางด้านจอหนังนี่ก็สิเฮ็ดเป็นมองถ่ายรูปคือกันนะครับเดี๋ยวเอากระถางต้นไม้มาวางไว้ข้างล่างนะครับตกแต่งเล็กๆน้อยๆตู้ลำโพงเอาไว้ทั้งข้างนะครับจำลองเป็นแบบงานวัดนะครับพี่น้องจำลองเป็นแบบงานวัดเลยสถานที่จอดรถกว้างขวางพี่น้องครับบ่ต้องห่วงครับผมเพียบจอดได้เป็น20 30คันเลยนะครับติดถนนใหญ่อย่างนี้มองมาเห็นเด่นชัดนะครับสำหรับบ้านกาแฟบ้านไอศกรีมบ้านไอติมบ้านกาแฟเฮานะครับมองมาเห็นเด่นชัดพี่น้องบ่ต้องห่วงนะครับนี่โอ้งามงามครับบรรยากาศนี่งามเฮียงสุดยอดเลยนะครับบรรยากาศย่ามื้อแรงจังซี่แดดล่มๆตกพี่น้องไปตะมานั่งพักผ่อนนะครับกินไอศกรีมกินขนมปังปิ้งกินนมสดนะครับหรือสิกินข้าวกินน้ำก็ได้นะครับอาจสิมีเมนูตำบักหุ่งต้มไก่บ้านน้ำนะครับกินข้าวแล้งก็ได้นะครับท่านสบายใจเพิ่นก็สิเน้นทั้งกาแฟเพิ่นแล้วก็น้ำยังก่อน้ำชาหยังก่ออาจารย์ชานมบ่โอ้แน่นอนเลยเออเอาติ๊งน้ำมาเฮาโยกติ๊งน้ำให้เพิ่นน้ำเนี่ยเพิ่นหิวน้ำแล้วชานมไข่มุกชานมไข่มุกของท่านสบายใจกาแฟด้วยนะครับแล้วก็ไอศกรีมไอติมไอติม3รสแล้วก็สิมีของข้าวก็สิมีต้มไก่บ้านของอบต.ตำบักหุ่งนะครับอาหารตามฤดูกาลจังซี่เอ้าถ้าเบิ่งพี่น้องเสาสิงซ่าขึ้นมันสิงามซำใดนะครับมื้อนี้อาจสิบ่ทันแล้วนะครับเดี๋ยวติดตามนะครับว่าสิเปิดก่อนสงกรานต์ต้องเกิดต้องเปิดก่อนสงกรานต์พี่น้องครับเพราะว่าอาศัยว่าสงกรานต์กันเพิ่นว่าได้เล่นนะครับเปิดได้ปกติสงกรานต์ปีนี้หรือเล่นในขั้วเลื่อนเฮาก็สิสามารถเฮ็ดจำลองเป็นงานวัดได้นะครับใส่เสื้อลายดอกนะครับทีมงานนะครับใส่เสื้อลายดอกมาจวดจาดกันอยู่นี่นะครับพี่น้องอาจสิเป็นมองเล่นน้ำสงกรานต์ก็ได้นะครับแล้วก็สิมีเครื่องดื่มเย็นๆมีไอติมเย็นๆหวานๆนะครับมีน้ำชากาแฟนะครับไว้ต้อนรับสำหรับพี่น้องผู้เพิ่นอยากมาเบิ่งมาแย่งน้ำกันนะครับหรือว่าอยากมาถ่ายรูปเล่นอยากมาเล่นน้ำสงกรานต์นะครับผ่านไปผ่านมาแวะกินข้าวกินน้ำได้เลยพี่น้องเอ้ยนะครับสถานที่หม่องนี้เฮาเตรียมไว้ก่อนสงกรานต์นะครับต้องได้เปิดก่อนสงกรานต์นะครับอีกบ่กี่มื้อนะครับพี่น้องก็สิสำเร็จนะครับเสาสิงซ่าขึ้นแล้วก็ซ้ำแล้วบัดนี้นะครับสำหรับรถเตาหน่อยก็สิมาจอดไว้ทั้งพี่นะครับให้พี่น้องถ่ายรูปเป็นโซนไปอาจสิเข้าไปจอดทั้งบนก็ได้นะครับย่างแต่ประดับไฟกับป้ายร้านนะครับประดับไฟจะอีกจะเล็กน้อยนะครับเอาหลอดไฟใส่น้ำทั้งพี่น้ำนะครับเอาโอเคครับพี่น้องคลิปนี้เดี๋ยวขออนุญาตเอาไว้ซ้ำนี้ก็แล้วกันเดี๋ยวติดตามกันไปเรื่อยๆพี่น้องครับนะอันนี้จัดร้อยทายเองนะครับเดี๋ยวจะได้ทีมงานผู้เพิ่นทายให้เพิ่นก็สิได้คลิปงามๆสู่พี่น้องเบิ่งจังได๋ก็ฝากกดติดตามคือเก่าเด้อพี่น้องเด้อนะครับฝากกดติดตามไปทีมงานจัดร้อยนำนะครับ
แวะมาเหรียญมาเที่ยวน้ำกันได้พี่น้องครับเอ้าคลิปนี้ขอบคุณหลายๆสบายดีย่ามือเลี้ยงพี่น้องจวดจาดฟาดบึ้มเดี๋ยวยกเสามาลงกับทีมงานก้อนบาทเนี่ยนะครับเพชรสิงสาโหนสิงช้านี่เนี่ยนะครับรายการโหนสิงช้ากำลังจะมาแล้วอ่ะโอเคพี่น้องครับขออนุญาตจบคลิปซ้ำนี้ครับผมสบายดีครับ